สวัสดีค่ะมาพม่ามากินข้าวน้ำกันค่ะปลาฮาโมกินแล้วค่ะมื้อนี้ปลาได้พะโล้ค่ะกับไก่ผักลวกค่ะผักลวกใส่น้ำมันง่าแล้วก็ใส่พริกปาปริก้านิดนึงนะคะแบบนึงนะคะกล่องปลาบอทำงานอีกแล้วมั้งคะตั้งเป็นค่ะถ้ากดสต็อปไปแล้วบางที่เฮากดไปว่าจะเล่นวิดีโอต่อนะคะมือมันบอสัมผัสกับกล่องคักมันก็เลยบอไปต่อให้ค่ะพริกน้ำส้มหนังตรงนี้ส่วนหนึ่งเชื้อนแล้วก็เอาไปต้มเอาไปเฮ็ดส้มผักค่ะส้มผักในหนังหมูแซ่บหอมหัวใหญ่อยู่เมืองไทยการซื้ออาหารเดี๋ยวนี้ก็จะได้แยกไปกินที่แบบบ่ได้นั่งในร้านแล้วค่ะเนาะไปหากินในที่โล่งที่บ่ไกลคนร้านขายก็ขายซื้อๆเนาะค่ะเนาะเป็นแบบทูโกแบบเทคเอาเวย์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่เมืองนอกคนจะต่างประเทศอยู่โตค่ะเพราะว่าเฮ็ดแนวกินกินเองทุกคาบทุกย่ามแซ่บแห้งค่ะบริกินน่านแล้วปลาต้มเนื้อหมูสามสันนะประมาณกิโลกว่าเนื้อหมูมันก็ได้หลายด้วยค่ะแต่ว่าเอาไข่4ใบน้ำมันไม่ก็ออกลายนะคะเวลาเขาต้มไปชั่วโมงนึงน้ำมันเขาต้องเด็ดตักน้ำมันออกทิ้งเนาะนะทีนี้พอทาปัจจุบันกินอีกกันป่ะคะเก็บไว้กินโดนๆนะคะปัจจุบันเอาเนื้อหมูกับน้ำพะโล้เนี่ยใส่ในตู้แข็งไว้แต่ว่าไข่เนี่ยคือใส่บ่ได้เนาะค่ะเนาะเพราะว่าถ้าไข่ใส่ในตู้แข็งไปแล้วมันจะเป็นฟอนะคะก็คือต้องถ้าเขาจะต้มอุ่นกินเทื่อนาเนาะค่ะเนาะเขาก็เอาหมูพะโล้นั่นมาอุ่นก็จะเติมน้ำจักน้อยนะคะเนาะแล้วก็ต้มไข่ใส่ไปใหม่เนาะค่ะเมืองไทยบ่ต้องเฮ็ดค่ะเมืองไทยเนี่ยซื้อกินได้สดๆค่ะแล้วแม่ก็
ทํากินก็ได้สะดวกเพราะว่าตู้เย็นเมืองไทยนะคะเนาะถ้าเป็นจังตู้เย็นบ้านป่าที่อยู่กับพ่อกับแม่นะคะตู้เย็นนั้นมันจะเป็นประตูเดียวนะคะเพราะจะเปิดประตูใหญ่แล้วมันจะมีตู้เย็นช่องแข็งหน่อยนะคะด้วยนั้นความเย็นบ่ทั่วถึงความเย็นบ่ดีค่ะอาหารใส่ไปแข็งแน่บ่แข็งแน่ร่างมองกับแข็งร่างมองกับเป็นพ่อแบบจะแข็งแน่บ่แข็งแน่นะมันจะรอให้อาหารเสียหน่อยเนาะแต่ประทัดตู้ช่องฟรีซแบบง่ายๆนะคะแต่ผู้จัดการประเทศอยู่เมืองไทยก็มีขายกันนะปลากระมี่อยู่เอาไว้เก็บอึงเก็บกบเก็บหนูหน้านะคะนะเก็บปกม่วงสุกเก็บปกม่วงกระดอนจี๊ดกับหัวหอมไงน้องหมาไข่นะคะเนาะคือสิอยู่ในช่วงสภาพะที่แบบไข่ปกติแล้วนะคะเนาะมีข่าวช่วงนึงไข่แพงขึ้นมานิดหน่อยก็โอเคอยู่ค่ะช่วงนี้นะคะร้านขายของที่แบบว่าเคยมีของไข่มาขายเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วด้วยค่ะป้าสงสัยว่าการบินเนาะค่ะเนาะป้าบ่แน่ใจว่ามันสิมีการบินที่จําเป็นที่คนต้องบินคนต้องไปเนาะค่ะเนาะเขาเปิดเพื่อที่รับคนที่มีความจําเป็นที่ต้องเดินทางอีหลีเนาะค่ะเนาะกลับเมืองไทยป้าบ่รู้ว่าสนามบินปิดแบบปิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีแบบว่าเปิดสําหรับเคสสําคัญเคสจําเป็นที่ต้องเดินทางเนาะค่ะเนาะดูจังไรเราบ่แน่ใจนะแต่ว่าพักไทยนี่บ่มาเลยโล่งเลยค่ะอาจจะมีไข่เป็ดมาจากเมืองไทยมาขายเนาะค่ะอยู่นี่ไม่ต้องใครไกลค่ะใครเป็ดเนี่ยสงสัยต้องไปหาเก็บได้ธรรมชาติแต่ว่าก็ผิดกฎหมายคุ้มครองนะคะเนาะก็ปัญญาใจหรอกว่ากฎหมายคุ้มครองบ่แต่ถ้าจับสัตว์จับอย่างนี้มันก็
นี่กฎหมายนะฮะแต่ว่าถ้าเอาใครที่มันใครเฮียเนี่ยบ่รู้กันนะจอบใครเป็ดมาหลายปีแล้วค่ะบ่เห็นเลยบ่เห็นใครไว้ไห้เลยเห็นตะลูกมันน้อยๆนะคะความเผ็ดเริ่มมากทั้งหอมทั้งพริกค่ะไอ้สายยันวันลุงนะคะเนาะขอกล่าวถึงนะเพิ่นบ่ได้ฮู้จักปัดดอกแต่ว่าเปล่าฮู้จักเพิ่นนะคะเนาะเพิ่นบอกถึงไทยเนาะไข่ไก่แพงเพิ่นบอกว่าไก่นี่อันคือเคยขายมาราคานี่อยู่หมายถึงไข่นะคะเนาะมันไปทําขอดอยู่โรงพยาบาลบ่ได้เสียค่าน้ํามันไปโรงพยาบาลบ่ได้เสียค่าเขาน้ําเกลือบ่คือแพงขึ้นนะคะเนาะไข่ก็ออกอยู่หม่องเก่าไก่ก็ไก่โตเก่าเนาะเนาะเป็นยังมันคือแพงขึ้นแพงเป็น180 200นะคะช่วงนั้นเนาะเป็นกระเป๋าถือด้วยค่ะไก่มันจะไปทำคอร์ดอยู่บ่อยู่ยูขึ้นมากนะคะเนาะช่วงแบบนี้ก็วิกฤตเป็นโอกาสสำหรับบางคนนะคะเนาะไปอิ่มแล้วค่ะอิ่มแห้งถ้าอิ่มแล้วมันกินมาไว้ได้ค่ะเดี๋ยวเอาไปเล่นอีกเอาไปกินอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าละแดดดีมากเลยช่วงนี้จนดำแล้วค่ะขอบคุณที่นั่งกินข้าวเป็นหมู่กันขอบคุณที่ทักทายเขามากนะคะขอบคุณพลังเงียบบ่คอมเมนต์บ่เป็นหยังบ่ติดตามบ่เป็นหยังนะคะเนาะหาหมู่กินซื่อๆค่ะค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะกินวิตามินกินอาหารที่มีสีเขียวสีแดงจากผักผลไม้นะคะเนาะวิตามินซีกินพวกสมเนาะเนาะเพราะว่าเขาจะได้มีร่างกายที่แบบแข็งแรงต่อสู้กับไวรัสที่กำลังระบาดเนาะเนาะเขาเห็นยังมากกว่าใดเขาป้องกันตัวเขาได้พยายามเลี่ยงอย่าไปอยู่ไกลคนแล้วก็สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือเนี่ยแหละค่ะกินวิตามินเสริมสร้างพลังเฮาออกกําลังกายเนาะค่ะเนาะกินอาหารที่มีแบบความต้านทานให้สู้ต่อโรคนะคะนั่นแหละค่ะควบคุมที่เฮารักษาที่เฮาเนาะค่ะเนาะบ่พยายามบ่หลับแล้วก็บ่ไปแพร่เชื้อเนาะค่ะเนาะโซเชียลดิสแทนซิ่งเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็อยู่ทางนี่นะคะเขาค่อนข้างจะตามกฎระเบียบดีอยู่ค่ะคือทุกคนรับข่าวสารด้วยการพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะการเบ้าบอกต่อกันแต่ว่าคนทางนี้ติดตามข่าวค่ะแล้วเขาก็ปฏิบัติตัวดีอยู่นะคะเนาะจังป่าไปร้านซื้อของจริงๆคนเขาจะเวิ้งกันไก่ได้ค่ะเขาจะยุดแล้วก็จะย่างอ้อมไก่บอมาประชิดตัวนะคะเนาะบางคนก็สิมีลืมก็มีอยู่นะคะเนาะเฮากะสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือว่าล่ะค่ะกินอาหารให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะให้มันต้านทานได้ร่างเชื้อปาคิดว่าถ้าเฮาอยู่กับมันไปเฮารับเชื้อโรคนั่นนะคะเนาะร่างกายเฮามันสู้ได้มันก็จะเฮ็ดให้เฮามีพลังนะคะมีหมายถึงว่าบ่มีพลังหมายถึงว่ามีภูมิต้านทานนะคะที่จะสู่ถ้าสมมติว่าเป็นไข้วัดเทื่อนาหน่อยนิดเท่ากับจะบ่ได้มีผลนะคะเนาะเพราะว่าครั้งนี้มันถือว่ามันค่อนข้างหนักแล้วก็ไปเร็วมากๆเลยค่ะติดไทยุบาลเดียวกันนะมีความเสี่ยงเกือบ 100% เลยค่ะว่าต้องติดน้ำกันเนาะค่ะเนาะถ้าบ่ติดก็คือหรือถ้าบ่เป็นก็คือแบบแข็งแรงมากๆหรือว่าอาจจะแสดงแค่นิดเดียวนะคะนั่นแหละค่ะแต่คิดว่าล่างเทือก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องมาใส่ชีวิตปกติให้ได้นะคะเนาะเฮาก็ต้อง
ฮ็ดให้ภูมิต้านทานเฮามีนะคะมันค่อยจะอยู่กับมันได้ค่อยจะบ่ได้แบบว่าต้องต้องงดงานต้องปิดกิจการเพื่อที่จะบ่ให้ไวรัสกระจายหรือยังเสียตั้งเทื่อก็อยากให้อยู่กับมันนะคะอยู่ให้ได้กับมันแล้วก็เฮ็ดงานไปมีเงินมาซื้อของกินวิตามินกินหยังเนาะค่ะเนาะที่เฮ็ดให้ร่างกายมีพลังคันสมมุติว่าหยุดงานไปบ่มีเงินจะไปซื้ออีหยังล่ะกินมาให้เฮ็ดให้ร่างกายเจ้าของแข็งแรงเนาะค่ะเนาะบางทีก็แอบคิดคนเดียวอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆที่เป็นมูกันเนาะค่ะเนาะที่ฟังกันบ่เป็นหยังฟังฮอตตรงนี้บ่ได้บ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะฟังหานาที10นาทีหรือว่า2นาทีเขามาทักก็บ่เป็นหยังถ้ามันบ่ติดจะแปมปากอะตอบให้อยู่แล้วนะคะเนาะบายค่ะ